สวัสดีครับผมปอดครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับพี่นายกรรมการประเทศใน EP ที่8นั่นเองนะครับผมหลังจากเมื่อที่แล้วก็โหเคลียร์ใจกันเรียบร้อยเนาะแล้วก็กำลังจะแปลน้ำมนต์อีก1ที่นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งของคุณน้าคุณอาทั้งคู่2คนเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจตามหาน้ำมนต์ที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ซึ่งเอ้ยแต่จริงๆพี่ย้อนดูแล้วจริงๆอ่ะเค้าตอนที่เค้าถ่ายแผนเราเห็นเว้ยแต่พวกเราไม่เห็นกันเองแต่คือมันก็ยังแบบว่ามันก็อยู่แค่นั้นน่ะทำไมหาไม่เจอวะก็อย่างที่เราบอกอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณพ่อแบบบังอะไรเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยหุ่นคลิชชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่8นะครับผมกลัวหรอวะเปล่าไม่ต้องกลัวไปลองก่อนชนะเอาอะไรมาไม่กลัวก่อนหลังขนาดนี้โอ้บังให้บังให้ไปแต่ละที่นี่ออกแนวเป็นถ้ำมาส่วนมากเลยเดินเฉยพักที่เราตามหาตัวก็คงใช่แหละเพราะไม่มีพักที่ไหนอ่ะอยู่ในนี้หรอกปะเถิดนมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับหลวงลุงของผมอ่ะเขาให้มาเอาน้ำมนต์ที่หลวงพ่ออ่ะครับหลวงพ่อครับหลวงลุงของผมอ่ะเขาให้มาขอน้ำมนต์ที่หลวงพ่ออ่ะครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกหลวงลุงพยักหน้าขอบคุณนะครับน่าจะแบบว่าพูดไม่ได้นะจะพูดไม่ได้ทำไมมองอย่างนี้สงสัยท่านจะพูดไม่ได้วะไม่มีเหตุจำเป็นจะพูดทำไมแกงเลยขอโทษนะครับขอโทษขอโทษนะครับถูกพ่อแกงเลยอาตมาอยากให้ทั้งสองปิดวาจาได้อยู่ที่นี่กันสักคืนนึงโยมจะได้รู้ถึงความหมายที่มาในครั้งนี้คืนนึงเลยเหรอครับคือพวกผมกำลังรีบมากๆเลยครับโยมยังมีเวลาอีกตั้งวันนึงไม่ใช่เหรอรอมากันได้ขนาดนี้แล้วยังไงก็ทันโยมมาเอาน้ำมนต์กันเนี่ยเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นโยมช่วยเหลือคนอื่นฟังคนอื่นมามากแล้วไม่สนใจตัวเอง
ลองเงียบและฟังเสียงจากข้างในใจว่าตัวเองเป็นยังไงถ้าอยากเรียนรู้การที่มาในครั้งนี้ก็ลองดูนะไม่ได้บังคับแต่เวลาพาทักในพี่โคตรเชื่อเลยนะเนาะแล้วเคยเจอต้องทำยังไงบ้างครับไม่พูดก็คือไม่พูดไม่พูดก็คือการไม่สื่อสารกันทางวาจาวาจาสามารถปรับปรุงแต่งให้เป็นยังไงก็ได้ทั้งหวานหอมทั้งขมขื่นวาจามันพาไปได้หมดแต่การไม่พูดมันก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะโดยธรรมชาติอวัจนภาษาไม่สามารถหลอกลวงสิ่งที่แท้จริงจากใจเราได้เมื่อปากปิดจิตมันก็เปิดมึงเจออะไรเปล่าไอ้ก่อนเขาจะให้เราอยู่ทำไมตั้งคืนนึงวะกูรู้นะเว้ยไอ้การทำจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะแต่เราจะทำที่ไหนก็ได้บอกว่าทำไมต้องมาทำที่นี่ด้วยวะอีกอย่างนะเว้ยข้าวของอะเราก็ไม่ได้เตรียมมาจะกินจะนอนยังไงยังไม่รู้เลยกูอะไม่ได้เรื่องมากนะเว้ยไม่กินสักมื้อนึงก็ได้ไม่นอนก็ได้แต่เนี่ยตอนเนี้ยกูอยู่ในร่างลินนะเว้ยน้องกูจะเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยเฮ้ยไอ้ก่อนกูหนูฟังมาก้อนนึงแบ่งกันเอาปะไอ้วินอะไรหลวงพ่อบอกว่าไงระวังกระเป๋าเยอะนะไม่เจอเกลียดตัวเองที่เคยสับสนหนาวแล้วปิดกั้นหัวใจสักจนผิดพลังไม่เคยคิดจะฟังเหตุผลทำร้ายให้เธอต้องเสียใจทำร้ายความรักเราทั้งสองคนเหมือนไม่แคร์อะไรแต่วันความเข้าใจค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันก็รู้หัวใจตัวเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไปฉันคนนี้รักเธอคุยกันด้วยสายตาแค่ขอเพียงเธอจะได้ไหมแค่ขอให้สองหัวใจของ
พี่วินพี่วินลินมันใกล้จะจบแล้วเนาะพี่วินลินไปอยู่ไหนมาลินก็อยู่ตรงนี้ไงอยู่กับพี่วินไม่ต้องกลัวนะลินพี่จะพาลินกลับมาให้ได้ขอบคุณนะพี่กรที่ทำทุกๆอย่างเพื่อลินลินก็รักพี่กรนะสิ่งที่อยู่ในใจThank you.
ค่ขอเป็นเธอจะได้ไหมแค่ขอให้สองหัวใจของเราอยู่ใกล้กันตื่นแล้วเหรอวะอักอะไรของมึงวะมีอะไรก็พูดดิกูขอโทษนะช่างมันเถอะไม่เป็นไรอ่ะรีบไปเหรอวะลีรออยู่อ่ะงูฉกตาแตกตายเลยฉันว่าสถานที่นี่มีอะไรก็วงมาลัยมันใหญ่ขนาดเนี้ยหล่ะหล่ะก็มองเห็นหรอก็ไม่เห็นทั้งคู่อ่ะอุ้ยมือแกไปโดนรีบหยิบขึ้นมาเลยอุ้ยแรงอยู่เด้อพี่ทำอะไรก็ทั้งหมดไปเททิ้งไงอีวินจะได้ว่างฝึกผมว่าอย่าเลยพี่จะมาห้ามอะไรก่อนได้พี่ไม่เห็นรูปพี่หมอนหรอกเออพี่หมอนต้องไม่พอใจพี่แน่อย่าประสาทหน่อยเลยไปแค่รูปแล้วถ้าไม่ใช่แค่วินไม่ฟื้นล่ะพี่ถ้ามันตายจริงๆอ่ะถ้าพี่เป็นฆาตกรเลยนะแล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นหลานแท้ๆของเรานะเว้ยพี่เออเฮ้ยคิดได้ว่ะเห็นมั้ยเหี้ยกลัวกลัวน้ำมาจากไหนวะเมื่อวานยังไม่มีเลยอ่ะไอ้กอนช่างออกไปทางเดียววะทางเดียววะโอ้โหนู่นน่ะประสาทยังไงดีวะแล้วงี้
เดี๋ยวกูลงไปเดินดูให้ก่อนว่ามันลึกแค่ไหนอ่ะถ้ามันลึกได้มากมึงไปต่อไหวไหมวะกูก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะแต่กูว่าน้ำน้ำอ่ะไอ้น้ำพวกเนี้ยมีเวลานับขึ้นนับลงของมันแล้วเว้ยเอางี้ก่อนเก็บเงินทั้งหมดไปไปที่กูเองที่นี่ก่อนถ้าไม่กลับมาละแล้วมึงอ่ะเออว่ะต้องมีกูด้วยดีกว่าดูแลใช่งั้นมึงรออยู่นี่นะเว้ยกูไปตามคนมาช่วยบอลคนเลยนะเฮ้ยก่อนเป็นน้ำเหมือนกันได้ไหมอย่าพี่ไปไอ้ก้อนเดี๋ยวข้อหมายแท้จริงจะคืออันนี้หรือเปล่าไม่ไอ้น้ำมนต์อาจจะเป็นว่าใช่เบี่ยงเบนเฉยว่าเขาก็เลยนะเป็นเครื่องเมื่องมือทำแบบว่าทำมือให้คิดเฉยเลยแต่แน่จะเจอกับอุปสรรคให้เจอกับอะไรต่างๆทำให้คิดได้เองมากกว่าตอนแรกคือจะจูบแล้วก็ไม่จูบนะแล้วก็กลัวน้ำเกิดต้องมาช่วยใช่โอ้เราตัวหลอกไม่หลอกยังไงว่าไงนะคะเห็นพอดีด้วยไม่แน่ก็เป็นช่วงอาจจะสลับร่างกลับใช่อาจจะเป็นช่วงสลับกันกลับมากกว่าตื่นมาคือกลายเป็นลินเนี่ยเพื่อนที่เราที่เคยผ่านมาเธ
ที่ไม่คิดจะฟังเหตุผลจะขอเป็นคนมีสัญญาจะรักเธอไปให้มากกว่าที่เธอให้กันไปวันเวลาก็พาให้เราใกล้กันมากกว่าเดิมความเข้าใจค่อยๆเพิ่มเติมทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันก็รู้ว่าใจของตัวเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะปิดกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไปกลับล่างหรือว่าน่าจะกลับแค่ขอเป็นเธอจะได้ไหมแค่ขอมีสองหัวใจคู่ร้องอยู่ใกล้กันไอ้วินฉันก็รู้ว่าใจตัวเองวันนี้ต้องดูว่าตื่นมาเป็นใครเออวินงานแสดงว่าไม่ได้กลับเฮ้ยวินมึงใจเย็นนะเว้ยค่อยๆหายใจนี่มึงโอเคป่ะเนี่ยพี่นนท์อ้าวมึงว่าไงนะพี่นนท์ค่อยๆค่อยๆช่วยลินด้วยลินนี่ลินเหรอไม่กลับเอาละลินถ้าพี่ให้ลินดูอะไรแล้วอ่ะลินอย่าพูดวุ่นวายนะช็อกก็ช็อกแน่แน่ลินจำกันที่เองรอดความได้ไหมทั้งลินทั้งวินสลบไป2วันเต็มคนที่ฟื้นขึ้นมาก่อนก็คือไอ้วินที่อยู่ในร่างของลินแล้วลินก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างของไอ้วินนั่นแหละมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พี่มินอยู่ไหนอ่ะคืนนี้นะหลังจากที่มินฟื้นขึ้นมาอยู่ในร่างของลินเนี่ยอีกไม่นานหลวงองค์ลงก็มาให้วินไปเอาน้ำมนต์จากพระอาจารย์ทั้งหมด4ลูกภายใน7วันมาให้ท่านทำพิธีให้พี่มินเข้าไปคนเดียวเหรอไปกับพี่กรณ์เลยฮะพี่มินเนี่ยนะไปกับพี่กรณ์ต้องงงอยู่แล้วตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ยอมไปกับพี่กรณ์หรอกแต่หลวงลุงบอกว่าถ้าอยากทำสำเร็จมันสองคนต้องไปด้วยกันส่วนลินก็มีเรื่องที่ต้องทำเหมือนกันนะลินต้องทำอะไรหรอตอนเนี้ยไม่มีใครรู้ว่าลินวินสลับร่างกันมีแค่พี่กับไปก่อนเพราะฉะนั้นลินต้องทำตัวเป็นวินไปก่อนจนกว่าไอ้วินจะได้น้ำมนต์กลับมางานยากซะด้วยแล้วน้องแบบอ่อนโยนอ่อนโยนโอ้ตายละจะทำยังไงดีทำงานอยู่แล้วน่ารักอ่ะนั่งแบบจิ้มลิ้มมากวินวินลูกแม่
เช็คอาการประเมินรวมของวินแล้วนะครับนภรทั้ง MRI ตัวระบบการทำงานของหัวใจปอดถ้าผลออกมาพรุ่งนี้ปกติก็กลับบ้านได้เลยนะครับต่อไปแม่จะไม่มาอะไรวินแล้วนะจะไม่ขับใจวินแล้วด้วยจริงๆมันบานปลายไปขนาดนี้พ่อแม่เองแม่ขอโทษนะลูกเป็นไงบ้างลิลินไม่เป็นไรเลยแม่เป็นสบายดีมากมากเลยคงนอนเยอะไปมั้งมันเจ็บตรงไหนบ้างลินเนี่ยไม่เจ็บเลยแม่เกือบจะไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วนภรครับวันนี้ก็ครบวันที่7แล้วนะครับผมว่าไอ้กรกับลินน่าจะรันกลับมาเราจะได้เอาน้ำมนต์มาทำพิธีให้หมดห่วงกันสักทีนะครับเออใช่ลินไปเอาน้ำมนต์มาช่วยสะเดาะขอให้วินมีน้ำมนต์ส่วนหนึ่งฝากไว้กับแม่งั้นเดี๋ยวแม่กลับไปเอาน้ำมนต์มาที่นี่ดีกว่าดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนวินเองครับงั้นเดี๋ยวแม่มานะลูกหกไปละหนึ่งแต่ว่ายังเหลืออยู่เนี่ยนิดนึงนะเหลืออยู่นิดนึงถ้าเก็บทันนะยังไงบ้างพี่นนท์เคเก่งมากเป็นบินเวอร์ชันอ่อนโยนเฮ้ยอะไรวะโทรศัพท์กูอะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยก่อนถ้ามึงหิวเนี่ยกูไว้ข้ามทางได้เลยหน่อยคำนี้ก็จะเป็นกูมากกว่าบางที่เป็นคนพูดตอนนี้ใจกูอะไม่ได้อยู่ในของกินแล้วเว้ยใจกูอะอยู่ที่ร่างกูแล้วนี่ถ้าเกิดวันไหนเว้ยกูกลับเข้าร่างเสร็จกูจะกินบุฟเฟ่ต์หนักใจอยู่ล่างลิงอ่ะกินอะไรได้เดียวเองวันไหนไม่ใช้แรงเยอะๆนะเว้ยก็หมดแรงแล้วถ้าเดินเยอะๆนะเว้ยอีกวันมันก็เมื่อยตัวทั้งวันเลยจริงๆอ่ะล่างลิงก็ดีเหมือนกันนะเว้ยตัวเบาแล้วก็แบบไม่เมื่อยด้วยถ้าเป็นมึงอ่ะตอนเจอผีอ่ะโอ้ถ้าเป็นกูหลังหักตายแน่ๆเพราะว่ากูอ้วนอ่ะเปล่านะเว้ยกูไม่ว่ามึงว่ามึงหน่อยมึงแค่ตัวใหญ่อ่ะอุ้ยโดนมึงนี่กูหมายความว่ามึงตัวใหญ่กว่าน้องมึงเออมึงไม่ต้องพูดเลยเอ้าไอ้วินมึงปวดหัวกูแค่กำลังคิดอะว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วอะที่กูจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนนี้กับมึงอะปิดกั้นหัวใจสักจนผิดพลั้งไม่เคยคิดจะฟังเหตุผลทำร้ายให้เธอต้องเสียใจทำร้ายความรักเราทั้งสองคนจับมือวันที่2ที่เราต้องไปเอาน้ำมนต์นะที่ไกลประมาณ700กว่ากิโลเมตรฮะไกลจังวะแค่ขอให้สม
เหลืออีก13นาทีโอ้โหใช้ทุกวินาทีแบบคุ้มค่าจริงๆง่วงก่อนเลยวิ่งนี่เราเปรียบเสมือนว่าเราแบบ EP ละ1วันเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ EP 8เริ่มวันแรก EP 2เนาะรีบให้ทันการแล้วต้องวิ่งผู้สำรองทุกอย่างโอ้โหรู้แล้วว่าทำไมต้องมีก่อนก็ว่าแล้วว่าทำไมประคองกระเป๋าตลอดเวลาไม่ช้าเลยวะโอเครอบเขาก่อนเลยเดี๋ยวเราบอกก็นี่ไงเราบอกแล้วให้ใจเย็นเย็นโอ้เข้าใจแล้วว่าอ๋อรอมาตลอดโอเคโอเคเอออันนี้ดีเขาเป็นคนที่แบบรอบคอบไงที่เผื่อไว้รู้แล้วใช่ไหมทำไมต้องมีกองใช่กูกะแล้วว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอ่ะโอ้โหลองไหมโอ้โหมันเป็นหักมาโปรดจริงเพราะพาจริงผมเป็นวินร้องไห้แล้วเนี่ยจริงก็พอแล้วพี่กอรอบคอมากเลยค่ะลุงครับรีบทำพิธีเลยครับเตรียมมาทันเวลาก่อนเราละมุนมาแล้วนะ
ครไม่เกี่ยวไม่คล้องลุงขอให้ออกไปรอข้างนอกก่อนนะถ้ามึงมีหัวก้อนมึงแต่งงานกูเหอะชีวิตกูจะดีถ้ามีมึงคือแบบมันขายห้องใส่ว่าจะห่วงกระเป๋าอะไรขนาดนั้นตลอดแบบวางเบาๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองเอ็นตัวลงเป็นแนวคุณแบบแนวแบบจริงๆเลยอะแฟนตาซีเลยอะแฟนตาซีเลยอะชอบท่านอนเป็นไงบ้างครับลุงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะคุณพี่เลยค่ะ MVP ของเรื่องนี้โอ้ไม่ได้ก่อนนี่จะเป็นไงวะจริงเมื่อกี้เหมือนรอแบบว่ารอนะห้องผ่าตัดกันนะแล้วมาก็ลุ้นผลนะอยู่ที่การพูดแล้วนะถ้าแกล้งนะพี่กรณ์แกล้งหน่อยสิแกล้งหน่อยสิพี่กรณ์พี่กรณ์อ่ะโอเคคอนเฟิร์มโอ้แต่นี่ต้องคิดปลอดภัยแล้วนะลิงตาลินนะคิดแบบพี่ชายนะครับใช่เพราะเหมือนคนแบบดูแลเขามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปตอนนู้นที่ทำให้ปวดหัวโอ้โหเขาบอกเขาชอบเที่ยวน้ำตกกันนี่เออใช่อ๋อติดอันนี้เลยซักถ้าคุณกรนี่เหมือนเรามีเลยนะมีใช่ไหมนี่เราช่วยคนจมน้ำต้องช่วยจากข้างหลังห้ามช่วยจากข้างหน้าโอ้กลัวไปเลยโอ้ย
ฉันมาเฟลกับตัวอย่างอีกแล้วมีวันรักไม่มีวันรักกันไม่ได้เออไม่มีวันรักกันไม่ได้อ่ะคุณแม่อีกแล้วคุณแม่จัดแจงเก่งจัดแจงเก่งมากคุณแม่เออแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่เขาเห็นภาพนั่นไงภาพตอนที่แบบวินอยู่ในร่างลีนแล้วแบบว่าเหมือนนั่งคุยกับกอนใต้ต้นไม้เนาะเหมือนจะหวานๆกันนะแม่ก็จะเข้าใจว่าอ่ะตัวลีนน่ะจะคิดยังไงกับกอนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแม่ยังไม่ชัวร์แม่ก็ไม่ควรที่จะแบบจัดแจงอะไรจริงจริงเรื่องของพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของเขาสองคนให้ดีคือถ้าสองคนเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็บอกเองแล้วเราก็จูงเราเองเขาก็จะบอกเอ้ยแม่อย่างเช่นแบบแม่หนูรักพี่กรเอออะไรอย่างนี้ก็ค่อยมาถามอีกทีนึงว่าใช่แบบว่าควรมั่นกันคือมันไม่ใช่อ่ะแต่เรายังไม่รู้ไงว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างถึงไม่แน่จะเป็นตัววินเนมตัววินแม่หรือเปล่าเออก็อาจจะมีสิทธิ์เพราะเขาตัดตอนที่แบบว่าเหมือนเคลียร์ใจกันกับกอนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนวินก็อาจจะแบบเข้าใจว่าตัวลินเองอาจจะชอบกอนก็อาจจะชอบลินก็เลยแบบพอเขารักน้องถ้าเขาเห็นว่าแบบน้องชอบกอนจริงเขาคงจะเสียสละให้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรามองนี้ก็พอดูออกแหละว่าลินไม่ได้คิดอะไรกับกอนหรอกก็คือคิดแค่ว่าเป็นพี่ชายที่แบบดูแลเขามาตลอดอะไรเงี้ยอยู่ด้วยสบายใจมันก็เหมือนพี่ชายที่อบอุ่นอ่ะคอยดูแลเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออและอย่างนึงคือแบบว่าพี่หมอก็เหมือนจะก็ชอบลินอีกแล้วเราไม่รู้ว่าลินนี่คือเคียงกับพี่หมออีกก็ต้องรอดูอีพีหน้าแล้วกันก็ปล่อยให้เป็นของอีพีหน้าแล้วกันไปรออีกทีนึงแต่ว่าอีพีนี้ต้องพูดเรื่องของความแฟนตาซีก่อนนะชอบนะที่มันไปแนวแบบแฟนตาซีไปเลยตอนทำพิธีใช่ไหมเออคือมันแบบว่ามันดูหนังแบบแฟนตาซีเนาะคือตอนแรกอะคือตอนแรกอะเรามองว่าแบบว่าเออบางทีน้ำมนต์อาจจะไม่ใช่ตัวแปรสำคัญตัวหลอกเออแต่จริงๆตัวสำคัญอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้มาอยู่กับกอนแล้วก็ได้รู้ถึงปัญหาหรือเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยการเรียนรู้แบบจิตใจตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่แบบทั้งเรื่องแบบการพูดจาความโมโหแล้วการที่ต้องมีกอนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตทำให้แบบว่าเหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในช่วงเวลาแบบ7วันอะไรเงี้ยเหมือนว่าให้คิดได้ก่อนแล้วค่อยแบบกับร่างเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้แต่จริงๆน้ำมนต์ก็คือก็มีส่วนเป็นตัวแปรสำคัญแล้วสุดท้ายน้ำมนต์ก็คือเรื่องก็คือพีคขึ้นไปอีกเราก็แบบเรื่องความสงสัยว่าก่อนจะห่วงกระเป๋าอะไรนักหนาห่วงตลอดก็สงสัยนั่นมันมีอะไรอาจจะมีของสำคัญที่อยากจะให้วินหรือเปล่าตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่ารู้เรื่องแค่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่แบบพ่อเขาฝากฝังอะไรให้ก่อนหรือเปล่าแล้วรอวันที่พร้อมแล้วถึงจะค่อยบอกว่าวินิทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปคิดว่าแบบกองจะเป็นคนที่รอบคอบขนาดนั้นก็คือกองตัวน้ำมนต์สำรองเอาไว้อย่างละครึ่งเพราะคิดว่าวันหนึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยแบบเก็บไว้ให้ก็เลยเป็นเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงรู้ถึงอยากให้แบบกองไปด้วยลงมาบอกรู้หรือยังว่าทำไมให้กองไปด้วยวินไปไหนกองก็ต้องไปนั่นด้วยเพราะกองเป็นคนที่แบบใจเย็นแล้วเป็นคนที่แบบรอบคอบมากเหมือนแบบว่าอารมณ์ตอนนี้เหมือนคู่ชีวิตกันคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งอารมณ์แบบประมาณนั้นเลยนะแล้วแบบพีคจริงพ่อพระเอกของอีพีนี้พ่อพระมากเลยเมื่อกี้มันมีแสงออร่าออกมาจากหัวโอ้ยขอบคุณค่ะก่อนแต่ถ้าก็บอกแล้วถ้าเป็นวินกูบอกแล้วมึงแต่งงานกับกูเถอะคิดว่าชีวิตกูจะดีถ้ามีมึงอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยสุดท้ายก็ทำพิธีก็สำเร็จดูร่วงอุ้ยแต่นี่มีชอบความแบบซีนอนุนะที่ตอนเหมือนแบบว่าอาผู้หญิงจะเอาน้ำมนต์ไปเทอนุมีแวบแบบเฮ้ยไม่เห็นหรอเมื่อกี้รูปของอะไรนะของพ่อก็คือพี่ชายเขาแหละพี่ชายล้มอ่ะมันต้องเขาต้องโกรธเราให้เลยเอาแรกคือเหมือนอนุว่ากลัวกลัวแต่ว่ากลัวแล้วมันคือแบบมีจิตใจสำนึกไงคิดว่าไม่ได้หรอกเราทำเกินไปเปล่าแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดวินมันตายจริงไงเราเป็นฆาตกรเลยนะพี่จะเอาจริงหรอไม่ควรทำแต่แบบผู้หญิงก็แล้วไงก็คือตอนนั้นคิดแต่เรื่องแบบเรื่องธุรกิจอย่างเดียวประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็แบบยื้อไปมาน้ำมนหกแต่ว่าพี่แอบขัดใจนิดนึงตอนเพราะตอนเห็นว่าตอนแรกอ่ะไอ้น้ำมนต์หกตอนรอบแรกใช่ไหมมันจะเหลือน้ำอยู่แต่พอมารู้อย่างว่าน้ำมันหกหมดขวดเหลือขวดเปล่าก็เลยไม่แล้วคือตอนนั้นอ่ะมันมีขวดหนึ่งที่อนุเป็นคนถืออยู่เข้าใจอ่ะคืออีกขวดหนึ่งอ่ะมันยังไม่ได้เทเขาเอาไปเลยมั้งหรือไม่ก็โดนกระชากประมาณนั้นแล้วก็ตอนจังหวะที่ตัวของวินเอาน้ำมนต์ออกไปอีกที่เราเห็นว่ามันกระฉอกออกไปอ่ะคือมันหกแค่ขวดเดียวไงเออแล้วมันเข้าความกระฉอกอ่ะมันต้องมีน้ำเหลืออยู่ดิใช่แต่พอมาได้ทีนึงอ้าวหมดขวดเลยมันหมดมันขวดเปล่ามันหมดทั้งสองขวดเลยอะไรแล้วมันแบบมันทิ้งเออหมดอย่างเงี้ยมันทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่อารมณ์แบบกระฉอกไปแล้วแบบสัญชาตญาณคนต้องแบบเฮ้ยจะหกถ้าแบบเหลือค่อนขวดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังว่าได้อยู่ใช่ไหมแล้วคือเราเห็นตอนเขากระชากออกมาแค่ขวดเดียวไงเพราะขวดแรกอะวางไปบนโต๊ะอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าเอ้าทำไมแผ่นไมค์ทีคือ6หมดเลยหมดเลยมันก็เลยแบบนิดนึงแต่ก็ยังดีที่จังหวะนั้นคือคุณกรเข้ามาพอดีไงแล้วเขาเอาน้ำมนต์แบบที่เขาสำรองไว้มาเผื่อมันก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นไปได้ก็จบไม่ได้เยอะอะไรมากก็แล้วดีตรงนั้นดีตรงนั้นนะครับ
ก็โอ้ดูถึงนี้ก็สนุก EP 8ก็นั่นแหละก็ได้กลับร่างกันที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของไอ้นี่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกกันแต่ว่าแบบไม่ได้ยังไม่พูดออกไปพอจะพูดนี่เลยตอนจังหวะในไอ้พาร์ท1พาร์ท2ฉันในถ้ำอ่ะฉันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าหลวงพ่อเขาก็บอกอยู่ว่าอยู่ที่นี่ก็ปิดปากปิดปากนะคนดูก็ต้องนั่งเงียบด้วยเพราะว่าเขาไม่พูดฉันก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็ไม่พูดเขาใช้วิธีการเขียนเอาแต่ไอ้เขียนจังหวะนั้นนะที่ก่อนเขียนว่าสนิทแล้วใส่เพื่อนข้างหน้าเขียนเสร็จปุ๊บเอ้าจะมาจูบอีกแล้วถ้าเกิดเราเป็นวีแล้วไม่พอเขาเขียนว่าเหมือนเขาพยายามจะบอกว่ากูรักมึงนะคือบอกชอบจริงๆแต่คนกับไม่ได้คิดว่ารักในแบบคนรักไงรักในแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้เขาประเด็นคือนั่นแหละคำว่าเพื่อนสนิทแล้วพอมานั่งในการเสร็จปุ๊บจะจูบเสร็จปุ๊บบินมันต้องแบบลังเลอยู่แล้วสับสนอยู่แล้วว่าเอ้าจีบมึงยังเขียนเพื่อนสนิทเลยว่าอยู่ดีตอนนี้มึงจะมาจูบกูอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าอุ้ยหรือเขากำลังจะจูบลินหรือเปล่าเออเพราะว่าเป็นร่างลินพอดีก็เลยแบบสับสนหลายอย่างตอนนี้ก็คือเหมือนยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่แหละรู้สึกเอาจริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ากรน่ะชอบวีอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าวีชอบกรแต่แค่ตอนเนี้ยสองคนน่ะมันไม่รู้กันเองเขาไม่พูดออกมากันเองเพราะว่าวินอยู่ในร่างลินด้วยมันก็เลยแบบเกิดความสับสนเนาะแต่ว่าตอนนี้สลับเอ้ยสลับร่างกลับมาร่างเดิมแล้วใช่ทุกอย่างมันจะแบบชัดเจนจะเคลียร์กันยังไงจะเคลียร์ไหมเพราะว่าคุณแม่เข้ามาจัดแจงแล้วคุณแม่ชอบจัดแจงแจงเก่งคุณแม่จัดแจงตัวเองก่อนค่ะเออนะฮะไปวางน้ำมนต์อะไรตรงนั้นแต่ขำตัวอาสองคนเถียงกันเนาะบอกไม่เห็นนั่งไงอยู่แค่ตรงนี้เองมูกูชกตายแล้วชกลาตายใครจะไปรู้อ่ะก็พวงอะไรใหญ่มันใหญ่ๆด้วยขนาดเนี้ยจริงๆเอาจริงอ่ะถ้าสมมติเรามองแบบเราเนาะถ้ามองเรามองผ่านๆโอ้ยคุณพ่อบางแน่แบบว่าบางทีมันอาจจะอยู่แค่บางทีเราก็มองไม่เห็นจริงนะแบบบางอย่างของบางอย่างที่เราแบบอยากหาบางทีไม่เจอจริงเว้ยมันอยู่นิดเดียวมันเข้าใจอารมณ์อยู่มันอาจจะไม่เจอมันจะเจอด้วยความบังเอิญเหมือนเวลาของหายแล้วเราชอบต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเข้าใจป่ะถ้าแบบว่าขอให้หนูเจอนะแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนของหายบางอย่างอยากหาให้เจอแทบตายไม่เจอแต่พอผ่านเวลาผ่านไปกูไม่อยากเจอแล้วสึกเจอเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละจริงก็เป็นแบบจุดเล็กๆแบบขำๆหน่อยตอนนี้หน่อยแต่ก็สนุกดีนะก็ต้องมารอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับผมว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสําหรับอาริชันกับพินัยกรรมกรรมเทพใน EP ที่8นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กกับปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสําหรับวันนี้น้อง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ